ช่วงที่สองหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะเราลากกันมายาวเหลือเกินแต่ว่าก็เป็นช่วงที่เราจะได้ทบทวนนะครับในเรื่องราวของอันอิสลามเป็นเรื่องราวที่วันนี้ก็เลยหาเรื่องที่เอาเอาเอาว่าไม่ไม่อาเรนะเรื่องสบายสบายสบายหรือเปล่าไม่รู้นะหัวข้อที่ตั้งเอาไว้ก็คือว่าเงื่อนไขของการเข้าสวรรค์ของ Allah. อัลลอฮ์เงื่อนไขในการที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยมันมีอะไรบ้างถ้าเราพูดง่ายๆเลยก็คือว่าคนที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เป็นคนดี แล้วก็คนที่จะเข้าสวรรค์ของลอต์น่าจะต้องเป็นใครอ่ะก็เป็นพวกเรานี่แหละอิชัลนเหรออ้าวสบายใจไหมใช่สิถามว่าถทาเราไม่อยากเข้าสวรรค์ของลอตเราจะมานั่งเรียนกันเหรอถ้าไม่อยากเข้าสวรรค์ของลอตเราจะต้องมาทําความเข้าใจเรื่องศาสนากันเลยแปลว่าเราเนี่ยอยากเข้าสวรรค์ของลอตเพราะนั้นเราก็ต้องมีความหวังและคิดว่าเราน่าจะต้องได้เข้าแต่ที่แน่ๆก็คือว่าการที่จะเข้าสวรรค์ของลอสซุบฮาหนอหัวตาลาเนี่ยมันก็คงไม่ได้ง่ายและมันก็ไม่ได้ยากเกินไป พอทาอยากไปก็ไม่มีใครเข้ากันถ้าง,ง่ายเกินไปโอ้โหอยู่กันเต็มสวรรค์เลยไนงะก็ไม่ใช่อีกเพราะว่ามันจะต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นคนที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยมันจึงมีเงื่อนไขมันจึงมีกติกาที่อัลลอฮ์วางเอาไว้แน่นอนเลยว่าข้อแรกอย่างแรกคนถ้าจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์แปลว่าคนคนนั้นต้องมี إ ي มานต่ออัลลอฮ์ต้องศรัทธา คนไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ได้อีมานต่ออัลลอฮ์ไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์พูดได้เต็มปากเลยครับไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่จะไปเข้าสวรรค์ของใครในเรื่องของเขานะ่เพราะเราบอกแล้วไงว่าเราต้องพูดในส่วนของเราเรามั่นใจว่าสิ่งที่เรายึดถือและปฏิบัติอยู่คือความถูกต้องแล้วเราก็เชื่อว่าอลัลลอฮ์เท่านั้นคือพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงเพราะฉะนั้นอีมานต่ออัลลอฮ์จึงเป็นต้นทางในการที่เราจะได้รับความสําเร็จ ในการที่เราจะได้รับสวรรค์เป็นการตอบแทนต้องอย่าลืมว่า,เ,าเป้าหมายสุดท้ายจุดหมายปลายทางของพวกเราทุกคนเราหวังที่จะได้อยู่ในสวรรค์ไม่มีใครอยากอยู่ในนรกแน่นอนหรือถ้าจะใครจะบอกว่าฉันไม่ได้หวังอะไรมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไปเพราะอะไรเพราะผู้ศรัทธาต้องหวังต้องมีความหวังแล้วหวังของเราคือหวังหวังไกลหน่อยเราหวังสูงสุดเลยก็คือหวังได้รับสวรรค์จ้าลักษสุบาฮานะหัวตาลาบทีนี้เงื่อนไขในการที่จะเป็นชาวสวรรค์ หรือเงื่อนไขในการที่จะได้เข้าสวรรค์ของอ ah ัลลอ์สุบฮานะฮุวาตาลามันจึงถูกกาหนดมาข้อแรกเลยก็คือ,คอต้องมีอีมานต้องศรัทธาและศรัทธาต่อ Allah ah ah ala, อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาก่อนในเบื้องต้นจริงๆแล้วหลักการอีมานหรือรุกลกานอ,มาอ,าาอมานีมันมีหประการแต่ข้อแรกสําคัญกว่าเพื่อนเพราะข้อแรกเนี่ยมันคือการยอมรับยอมรับการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ที่เราปฏิญาณตนไง น้ลาอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดุลรอซูลุลลอฮ์หรืออัชฮาดุลลาอิลาฮิลลอฮ์วะชะานะมุฮัมมัดันอับดุฮ์วะรอซูลุก็แล้วแต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้เป็นมุสลิมพอมาเป็นมุสลิมก็ต้องมีการกล่าวชาฮาดะตานี่เราเรียกว่าชาฮาดะตานี่ชาฮาดะสองชาฮาดะชาฮาดะแปลว่าการยืนยันชาฮาดะแปลว่าการยืนยันอัชฮาดูฉันขอยืนยันฉันขอปฏิญาณตนนั่นแหละอัชฮาดูอัลลาอิลลาฮิลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าที่แท้จริง ไม่มีพระเจ้าที่แท้จริงเพราะเราต้องบอกก่อนว่าไม่มีพระเจ้าที่แท้จริงเพราะพระเจ้าเนียมีเยอะเห็นไหมทำไมงั้นจะวุ่นละ่ะพระเจ้ามีเยอะแต่พระเจ้าที่แท้จริงต้องมีแค่หนึ่งเดียวเพราะถ้ามีเยอะวุ่นวุ่นเพราะเราบอกแล้วท่านในดุนยานี้ในโลกนี้เนี่ยมันมีพระเจ้าสององ,องค์แล้วก็วุ่นแล้วฟาซาดาตาแน่นอนมันวุ่นแน่นอนแค่สองนะแล้วถามว่าตอนนี้มันมีตั้งเท่าไหร่โอ้เพียบเลย เพียบเลยแต่พระเจ้าที่แท้จริงมีแค่หนึ่งเดียวคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮฺวาตาลาเพราะนั้นไอการยืนยันที่บอกว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอหมายถึงเรายืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นต้องจากอัลลอฮ์เท่านั้นอัลลอฮ์เนี่ยแปลเป็นไทยเราเรียกว่าพระเจ้าเราเรียกเป็นภาษาเราว่าอัลลอฮ์ภาษาอังกฤษเขาเรียกกอ d นั่นแหละนะครับ นั่นหมายถึงการการยืนยันการยอมรับว่าอัลลอฮ์เท่านั้นที่เป็นพระเจ้าที่แท้จริงเพราะนั้น إ ي มานข้อน,นี้สำคัญแล้วก็เวลาเราจะเป็นมุสลิมเขาต้องเก่าชาฮาดาสองชาฮาดานี่ชาฮาดาเนี่ยแปลว่าเราเรียกว่าสองชาฮัดาไงชาฮาดาคือการยืนยันหนึ่งยืนยันว่าเราเป็นเจ้าสองยืนยันว่านาบีเป็นศาสนทูตเพราะนั้นยืนยันสองอย่างแต่ว่าแน่นอน อีมานที่สาคัญที่สุดคืออีมานต่อลอสุบฮานนหัวตาลาซึ่งอีมานต่อลอเนี่ยมันก็หมายรวมถึงการอีมานข้ออื่นๆด้วยนั่นเองเพราะถ้าสมมุติว่ามันมีหข้อเราปฏิเสธข้อหนึ่งข้อใดก็แปลว่าเราปฏิเสธข้อแรกด้วยเพราะข้อแรกใช้ให้ปให้ให้ให้ใหศรัทธากับทุกข้อเลยเพราะนั้นอาการนุ่นอีมานมันจะมีหข้อไงอันอีมานุบิลลาวาลาอิกาตีฮีวากูตูบิฮีวารูซูลีฮีวันเยาวินอาคิดวันกัติิไครีฮีวาชัลีฮี มีทั้งหมดหกอย่างใช่ไหมอีมานต่ออัลลอฮ์เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าของเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ริสกีเชื่อเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงก็แล้วกันเพราะนั้นเงื่อนไขตรงนี้สําคัญถ้าจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องรู้จักอัลลอฮ์ซสก่อนไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงเพียงองค์เดียวแค่นั้นส่วนใครจะยึดถือเชื่อว่ามีพระเจ้าอื่นที่มันยิ่งใหญ่อันนนน้้เ่่่ออ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 งงาาาายยีีีไมมมมตตตลละดวพ เพราะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความท้าทายนะอิหมานแปลว่าศรัทธาแปลว่าเชื่อโดยสนิทใจไม่มีข้อเครือบแคลงสงสยัยใดๆเคยเห็นอัลลอฮ์ไหมไม่เคยอันนี้ยิ่งท้าทายความรู้สึกใช่ไหมไม่เคยเห็นแล้วเชื่อได้ไงเราก็มาเรียนรู้ว่าอ๋อเรารู้จักอัลลอฮ์ได้ด้วยคุณลักษณะด้วยสิ่งถูกสร้างด้วยอ,อ่เรื่องราวต่างๆที่พระองค์ทรงบอกพอเราไปเทียบเคียงแล้วเออใช่ใช่ใช,ใช่ถามว่าใครจะสร้างสิ่งที่มันเป็น สิ่งถูกสร้างต่างๆเหล่านี้ได้คนอาจจะบอกฉันสร้างบ้านได้ฉันสร้างรถได้สร้างเครื่องบินได้ก็ไม่เป็นไรมนุษย์อาจจะบอกอย่างนั้นใครสร้างภูเขาได้เออใครสร้างทะเลได้ใครสร้างท้องฟ้าได้ใครสร้างดวงอาทิตย์ได้มันไม่มีใครตอบเลยว่าฉันสร้างฉันสร้างถ้าใครบอกว่าฉันสร้างฉันสร้างพาไปส่งโรงพยาบาลแปลว่าทําไมแปลว่ามันไม่ปกติแล้วใช่ไหมเพราะนั้นถามว่าไอ้สิ่งที่มันใหญ่ขนาดเนี้ย มันไม่มีผู้สร้างเป็นไปได้ไหมอะไม่ได้เพราะนั้นนี่แหละคือการยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่เรียกว่าพระเจ้าจะเรียกว่าอัลลอฮ์ก็คือพระเจ้าที่แท้จริงซึ่งต้องมียังไงก็ต้องมีไม่มียุ่งสิครับไม่มีก็ไม่มีใครควบคุมเนี่ยถามว่าไอดวงดาวที่มันโคจรอ,อยูย่มันเป็นระบบเป็นระเบียบนะักวิทยาศาสตร์ก็ยอมรับว่ามันเป็นระบบมันเป็นระเบียบนะ มันไม่ใช่อยู่ๆไม่งั้นก็ยุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดาพุธกับแสงดาโลกดาโลกกับแสงดาวพระหัสก็ให้วุ่นวายกันใหญ่ไม่มันมาเป็นวงโคจรอของมันแสดงว่ามันถูกกําหนดมามันถูกควบคุมมามนั่นหมายถึงจะต้องมีคนบริหารจัดการจะเป็นใคร่ก็ต้องพระเจ้าอยู่ดีนั่นแหละเพราะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะัฮุวาตารู้จักพระองค์ด้วยสิ่งเหล่านี้ไงไม่จําเป็นต้องเห็นแต่ถ้าอยากเห็นให้เข้าสวรรค์ก่อนเพราะอัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วเข้าสวรรค์ถึงจะได้เห็นพระองค์ตอนนี้ยังไม่ต้อง ตอนเนี้ยทาในส่วนที่เราทําได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์อีมานต่อ Allah, อัลลอฮ์อีมานต่อมาละอิกะอีมานต่อมาลาอิกามาลาอิกะเนี่ยเอาเอา,เอาหมายถ้าแปลแปล,แปลเป็นภาษาเขาเขาเรียกว่าเทวทูตหรือทูตสวรรค์มันก็จะเจอกายเป็นอภินิหารฟังดูแล้วมันใจนั่นไปเราเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเจ้าหน้าที่แล้วกันที่อัลลอฮ์สร้างมาเพื่อทําหน้าที่ตามที่พระองค์กําหนดซึ่งอัลลอฮ์สร้างสงิ่งต่างๆม,มามากมายมาลาอิกาอัลลอฮ์สร้าง มนุษย์อัลลอฮ์สร้างยินอัลลอฮ์สร้างแต่สร้างมาจากอะไรสร้างมาจากธาตุที่แตกต่างกันสร้างมาจากรัศมีสร้างมาจากดินสร้างมาจากไฟอันนี้คือความต่างในการสร้างมาลายการเนี่ยไม่เหมือนสรรพสิ่งทั้งหลายไม่เหมือนเราไม่เหมือนมนุษย์ไม่เหมือนยินเพราะไม่มีเพศชายเพศหญิงเราก็คิดเดยอะอีกไม่มีเพศชายเพศหญิงแล้วจะเป็นยังไงวะนั่นแน่เราคิดว่าเพราะเรา,เราส่วนใหญ่มนุษย์มาชอบคิดเองไง เออมันจะเป็นยังไงวะไม่เป็นเพศชายไม่เป็นเพศหญิงเออที่จะเป็นยังไงไม่กินไม่ดื่มโอ้ไม่กินไม่ดื่มด้วยเหรอเห็นไหมคือเรากําลังเอาความเป็นเราไปตัดสินไง i i? ว่าผู้คนต้องมีเพศชายเพศหญิงพอบอกว่าคนต้องมีเพศชายเพศหญิงแล้วมันโผล่ยังไงมามันโผล่มายังไงอีกอันหนึ่งอห็น i i? มเราก็บอกว่าคนจะมีเพศชายเพศหญิงอันนี้คือหลกักแล้วอีกอันึง,งมันมายังไงเออเห็นไหม <budgets> ไม่รู้มาไงันนะแต่ว่ามมาัยกาเนี่ยไม่มีเพศชายเพศหญิงถามว่าไอ้ไม่มีเพศชายเพศหญิงไม่กินไม่ดื่มเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะนี่คือเจ้าหน้าที่ที่อัลลอฮ์สร้างมาจะไม่มีการทรยศอัลลอฮ์ไม่มีการฝ่าฝืนอัลลอฮ์เพราะถามว่าเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยบางทีเราก็ทรยศอัลลอฮ์บางทีเราก็ฝ่าฝืนอัลลอฮ์บางทีเราก็อม م านเพิ่มบางทีเราก็อม م านลดเพราะอะไรเพราะมันมีนับสู่มันมีมันมีความรู้สึกในเรื่องของการกินมึงของมีเพ่อไงมีกิเลสอะมีกิเลสเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะนั้นมาเลกาเขาไม่มีแบบนี้เมื่อเขาไม่มีแบบนี้เนี่ยเขาจึงไม่มีการฝ่าฝืนต่อหรอและเราต้องเชื่อเราต้องศรัทธาแม้ว่าเราไม่เคยเจออยากเจอไหมล่ะมีใครอยากเจอไหมแต่ต้องได้เจอต้องได้เจอเพราะเจ้าหน้าที่เขามีอยู่อย่างเช่นมาลีกุนเมสาเขามาแน่แน่เขามาแน่แน่ใช่ไหมเขามาทําหน้าที่ของเขา แล้วก็มุงกัตนาก,กิดในกูโบสเขามาแน่ๆเขามาทําหน้าที่ของเขาแต่ที่แน่ตอนนี้ยังเพิ่งเจอกันเลยใช่ไหมยังเพิ่งเจอกันนะครับแต่ว่ามาเลก้าเหล่านี้เขามีหน้าที่ของเขาในการทําหน้าที่ซึ่งเขาลายะซูนลลอเขาไม่ฝ่าฝืนอลลอวัยัฟอารูนามายุมารูนเขาจะทําในสิ่งที่ลอสั่งใช้เท่านั้นเพราะฉะนั้นมาเลก้าจึงมีจํานวนมากมายและม,มีมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน บางคนแบกบาบางท่านแบกบัรลังก็แบกอยู่อย่างนั้นแหละรูก,ก้วก็รุก,ก้วยอย่างนั้นสูอยู่ก็สูอยู่อยู่อย่างนั้นแหละเพราะเขาไม่ฝ่าฝืนอลลอ์แต่ว่าเราเนี่ยเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยเอาเร์ Allah ให้ให้อะไรมาให้นับซูมาให้สติปัญญามาซึ่งเราก็ต้องมามาใช้ความอีมานของเราในการที่จะแยกแยะว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนทําได้ไหนทําไม่ได้เพราะเราจะต้องถูกสอบสวนและเราจะได้รับรางวัล ซึ่งจะเป็นสวรรค์หรือนรกก็ค่อยว่ากันอีกทีแล้วแต่ว่าผลงานของแต่ละคนจะเป็นยังไงแต่ที่นี่เราเชื่อสิ่งเหล่านี้หมดเลยเชื่อว่าเราเป็นพระเจ้าเชื่อว่ามลา,ายกามีจริงเชื่อศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ที่ถูกประทานมาอันกุตุบอสมาวียะมันคัมภีร์แห่งฟ้าฟ้าที่ถูกประทานมา,า,าให้แก่นบีท่านต่างๆเนี่ยเราก็เชื่ออันนี้ให้ความรู้เพิ่มเติมนิดหนึ่งคัมภีร์ทั้งหมดเนี่ยถูกประทานมารู้ไม่ตอนไหนในเดือนรอมฎอนหมดเลยทุกเล่มเลย นะทุกเล่มเลยในเดือนรอมฎอนอันกรุรอานถ้าจำไม่ผิดถูกประทานมาในค่ำคืนที่25ของรอมฎอนสุฮุฟของอิบรอฮีมจะมาในวันที่หนึ่งของรอมฎอนนะครับไปเปิดดูในคลิปผมก็ได้เพราะว่าผมเคยพูดเรื่องนี้ไว้พูดไปเมื่อทรงไหนก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันก็จะมีว่าทั้งหมดเนี่ยถูกประทานมาในเดือนรอมฎอนแสดงให้เห็นถึงอะไรความสําคัญของเดือนรอมฎอนไงเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อแลวเราศรัทธาต่อคัมภีร์เหล่านี้ บรรดาอัมบียะบรรดานาบีเราก็เชื่อเราก็ศรัทธาเพราะนั้นเขาต้อยู่คู่กันคัมภีร์ถูกประทานให้กับบรรดานาบีเราเชื่อว่าเตารอนก็ดีอินยีนก็ดีซซบูธก็ดีทั้งหมดถูกประทานให้กับบรรดาอัมบียะบรรดานาบีแต่เราไม่ต้องปฏิบัติตามคัมภีร์หรือบทบัญญัติที่อยู่ในคัมภีร์เหล่านั้นเราปฏิบัติตามเฉพาะอะไรแค่นั้นอันกุรอานเพราะอันกุรอานเป็นคัมภีร์ฉบับสุดท้ายนบีมุฮัมมัด ได้รับอันกุรอานนบีมุฮัมมัดเป็นคอตมุลอัมเบียอวันมุสลินเป็นศาสนทูตท,ท่านสุดท้ายได้อันกุรานมาและถ้าใครก็ตามที่ครั้งหนึ่งเคยเชื่อในคัมภีร์ของศาสนทูตใดก็แล้วแต่หลังจากนาบีถูกส่งมานาบีมุฮัมมัดถูกส่งมาเขาต้องศรัทธากับนบีมุฮัมมัดมิฉะนั้นเขาจะไปอยู่ในสภาพของคนที่ปฏิเสธทันที เพราะอะไรเพราะในคัมภีร์เขามีคําสั่งอยู่แล้วว่าเขาต้องเชื่อกับนบีมุฮัมมัดด้วยเหตุนี้ยยฮูดก็ดีนัซอรอก็ดีจึงไม่จัดอยู่ว่าเป็นมุมินไงไม่จัดว่าเป็นผู้ศรัทธาเพราะทําไมเขาปฏิเสธกุรานเขาปฏิเสธนบีเขาก็เลยไม่ใช่ผู้ศรัทธาถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นผู้ศรัทธาในยุคสมัยของเขาก็ตามนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วส่วนเราอะเราเชื่อเราศรัทธาคัมภีร์ของเขาแต่เราถูกกําหนดให้ต้องปฏิบัติตามอันกุรานอ่านเพราะนั้นนี่คือความต่าง ระหว่างเขากับเรานะครับบรรดาคัมภีบรรดารอซูนวันสิ้นโลกวันกยามะโลกน่าโอ้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งท้าทายใหญ่เลยเพราะเราไม่ได้เชื่อเหมือนคนอื่นเขาเราไม่ได้ใช้ระบบว่าตายไปแล้วทําความดีไปเกิดเป็นอีกอย่างหนึ่งทําความช่วยไปเกิดเป็นอีกอย่างหนึ่งพอครบระยะเวลาที่ถูกกาหนดก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อะไรใหม่แล้วแต่อันนั้นคือระบบที่เขาเชื่อแต่เราไม่ได้เชื่อแบบนั้นของเราไม่มีชาติที่แล้วไม่มีนะ ของเรามีมมมมมแค่ดุนยากัะอาคอเคราแต่เอาจะเปรียบเทียบกับชาตินี้กับชาติหน้าพอแล้วาชาติที่แล้วไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปนั่งระลึกชาตินะมันต้องไปนั่งนึกเอ๊ชาติที่แล้วเราเป็นอะไรนะลองพยายามทาสมาธิดูสิถ้ถถ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 าใครหาเจอไปโรงพยาบาลเพราะอะไรบ้าอีกแล้วมันเป็นไปไม่ได้ยิ่งเอาเอง่ายว่าถ้าเรายิ่งปล่อยจิตใจของเราให้มันฟุ้งซ่าน ท,ที่เราบอกว่าอะไรนะั่นนึกพยายามนึกนู่นนี่เนีน่ยใจคนเนี่ยมันมันจะไปเรื่อยนะมันจะไปเรื่อยมันจะนึก,กว่าตัวเองเป็นยังน้นตัวเองเดี๋ยวสักพักเหาเหินเดินอากาศได้เนี่ยเขาเรียกหลอนของเราไม่ใช่แบบนั้นของเราวิธีทาสมาธิของเราที่สุดก็คือการที่เราซูยูดก้มกราบต่ออัลลอฮ์ทำใจของเราให้นิ่งต่ออัลลอฮ์สุบฮานหฮัตตาลานั่นแหละคือการทําสมาธิของเราเพราะฉะนั้นแล้วความเชื่อของเราก็คือว่าเราเกิดมาในดุนยานี้แล้วเราก็ถูกทดสอบ อัลลอฮ์จะต้องทดสอบเราและสุดท้ายแล้วอเลาก็จะตอบแทนแล้วจัดที่อยู่ให้กับเราไม่สวรรค์ก็นรกมีแค่นั้นและอันนี้หมายถึงใครด้วยหมายถึงคนที่ปฏิเสธด้วยนะคนที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ในวันนี้ก็ต้องไปแบบเรานี่แหละแปลว่ามนุษย์ทุกคนจะเป็นผู้ศรัทธาหรือผู้ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์สุดท้ายไปทางเหมือนกันหมดอัลลอฮ์สอบสวนวันกียรา์มาเกิดขึ้นจริงมาลิกิยอมิดดินวันแห่งการตอบแทนวันแห่งการสอบสวนวันนั้นใหญ่สุดคืออัลลอฮ์ ไม่มีพ่อเจ้าอื่นใดวันนี้ใครอาจจะใหญ่ยังไงว่าไปใครจะเชื่ออะไรแล้วแต่แต่ในวันนั้นเนี่ยหนึ่งเดียวครับใหญ่สุดมีแค่หนึ่งเดียวและอัลลอฮ์จะสอบสวนแล้วสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีที่อยู่ไม่สวรรค์ก็นรกแต่เราไม่ได้ไปเลือกตรงนู้นนะเราต้องเลือกตั้งแต่ตันี้ไงวันนี้นะเราถึงต้องประครับประคองตัวเราให้อยู่ในหุนทางที่ถูกต้องต้องอีหมานต่ออัลลอฮ์ทำตามในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้อีหมานต่ออัลลอฮ์ก็ต้องไหนรวมถึงหกประการที่อัลลอฮ อิมานต่ออัลลอฮ์อิมานต,ต่อมาลาอิก้าบรรดาคมภีบรรดารอซูลต่อวันสิ้นโลกและเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาจากการกําหนดของลอสุบฮานะหัวตาลาเชื่อแบบไหนตรงนี้ระวังนิดนึงไม่ได้หมายความว่าไอ้สิ่งที่จริงอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์เป็นผู้กําหนดแต่แต่ว่าอัลลอฮ์กำหนดบนอะไรบนพื้นฐานที่มันเป็นอะไรละ่ะอย่างเช่นกําหนดให้คนคนหนึ่งทําความชั่วไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์กำหนดให้เขาทําความชั่วเขาเลยเป็นคนชั่วไม่ใช่ อัลลอฮ์กำหนดบนพื้นฐานที่ว่าพระอ,องค์ทรงรอบรู้ว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยถ้าพระอ,องค์สร้างมาแล้วมันจะเป็นคนชั่วพระอ,องค์ก็ให้ตามนั้นสร้างมาแล้วจะเป็นคนดีพระอ,องค์ก็ให้ตามนั้นไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์จัดสรรมาแล้วว่ากลุ่ม A ต้องเป็นชาวสวรรค์ไอ้กลุ่มบต้องเป็นชาวนรกไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในอยู่ในเขาเรียกนะอยู่ในเขาเรียกได้สิทธิ์เท่ากันอัลลอฮ์สร้างมาพร้อมกันทุกดวงวิญญ,ญาณทุกดวงอัลลอฮ์สร้างมาและอัลลอฮ์รู้ว่าในการสร้างมาเนี่ย ไอคนนี้จะเป็นชาวสวรรค์ไอคนนี้จะเป็นชาวนรกอัลลอฮ์รู้และอัลลอฮ์ก็กำหนดให้เป็นตามนั้นให้เป็นตามนั้นไม่ได้หมายความว่ากลุ่มนี้ไปสวรรค์กลุ่มนี้ไปนรกและเกิดมาเป็นมุสลิมเข้าสวรรค์เกิดมาไม่ใช่มุสลิมลงนรกไม่ใช่เขาเลือกที่จะเป็นแบบนั้นมันจึงต้องเป็นแบบนั้นนะัมนงั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอัลลอฮ์ลำเอียง่ะพระเจ้าลำเอียงเลือกเฉเพาะผู้ศรัทธาเข้าสวรรค์ผู้ปฏิเสธลงนรกไม่ใช่เขารู้อยู่แล้วว่าสร้างมาแกจะเป็นแบบไหนก็สร้างมาตามนั้้นนนนนตตตาาามััครรบือออวยุุิธขงห เพราะนั้นอีมานต่อเลาะคือต้นทางในการที่เรานั้นจะได้รับความสําเร็จในการที่เราจะเข้าสวรรค์ของลสุบฮานุฮวตาลาหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าจะเข้าสวรรค์ของเลาะต้องเป็นมุสลิมเดี๋ยวเขาบอกเอาอีกแล้วลำเอียงอีกแล้วเห็นแก่ตัวอะไรก็มุสลิมเข้าสวรรค์มุสลิมเข้าสวรรค์มันกระดากันจังเลยใน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 สื่อเนี่ยด่าจังเลยเดี๋ยวนี้สนุกกันจังเลยนะรู้สึกว่าไม่อย่าอย่าไปดูมันสิถ้าเราไปดูนานเนี่ยมันก็มาอีก พอเดี๋ยวนี้มันมีระบบเขาเรียกระบบอะไรนะ AI ใช่ไหมพอเราไปอ่านมันนานๆเข้าปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวไอ้แบบนี้มันขึ้นมา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 อยู่เรื่อยๆผมเจอผมเปิดผ่านเปิดผ่านเลยว่าขนาดไอ้พี่บังผมยังไม่ดูเยอะเลยผมคีดจเจอหน้าเลยจากพี่บังไหมพี่บังพี่บังมันหลานผมไงหลานหลานผมหลานผมอใช่<笑><笑><笑>ก,ก,กม็มันเป็นหลานผมส่วนส่วนภรรยามันเป็นหลานเป็นหลานภรรยาผมไม่ได้เรียนไม่ได้เรียน เรียนเรียนแค่เนี่ยแหละเรียนแต่ว่าแต่ว่าเขามีทักษะด้านการพูดไงก็โอเคความรู้เขาใช้ได้อยู่นะคือในการพูดคุยกับเมื่้ให้ข้อมูลกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมผมมองว่าเขาใช้ได้เลยเขาใช้ได้ในการให้ข้อมูลเพราะบางทีเนี่ยให้ัตครูไปเถียงกับพวกนี้ไม่รุ่งหรอกอเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวโตครูเสียด้วยนะให้ให้ใครเขาน้าหมอแล้วแหละหมอแล้วเพราะฉะนั้น การอีหมา่ Allah, า,านต่อล l l a ์การศรัทธาต่อล l l a ์คือโอกาสในการเข้าสวรรค์ของพวกเราแต่ถ้าไม่ใช่ละ่ะอ้าไม่ใช่ก็ไม่ได้เข้าสิจะไปยากไรยละ่ะเอาจะเข้าที่ไหนละ่ะก็แล้วแต่ดิเราบอกแล้วเราไม่เกี่ยวกับเราไงเพราะอะไร <Allah S 1> อินนัดดินอินดัลลอฮ์อิสลามล l l a ์บอกอิสลามเท่านั้นเป็นศาสนาของล l l a ์ศาสนาอื่นละ่ะไม่รู้ถามเราอย่างไรเราก็ต้องตอบว่าไม่รู้อ่ะคือเราไม่ต้องการทะเลาะไงเราไม่ต้องการทะเลาะคุณเชื่ออะไรก็เชื่อไปไงเรากุ้มดีนุกุ้มวลียดีน เราก็เชื่อในส่วนของเราเราเล็งมั่นใจของเราพอจบแค่นั้นแต่ถ้าคุยกันหลังไม่โอเคค่อยว่ากันไปแต่ถ้าคุยกันแบบนี้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวไอ้คนนู้นคอมเมนต์คนนี้คอมเมนต์สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราคุมตัวเองไม่อยู่แล้วนับซูม,มันจะเกิดแล้วสุดท้ายแล้วปัญหามันก็ตามมาใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่ที่แน่ๆคือว่าเอาเรานี่แหละเป็นเกณฑ์พอแล้วเอาเราเนี่ยประคับประคองตัวเราอย่างเดียวพอ <c oughs> อันอันกรอานอัลล์บอกว่าว่าไม่ยับตะกี้ก้อยอิสลามมีดีนันฟ้าเลยุบบาลมินหู ใครก็ตามที่แสวงหาแนวทางอื่นจากอิสลามแล้วแล้วก็ความดีใดๆผลงานใดๆของเขาไลยุกบัลามินหูจะไม่ถูกตอบรับนะอัลลอฮฺสุบฮานะห์วาตาลาแปลว่าอัลลอฮฺไม่ให้ค่าอะไรทั้งสิน้นว <c oughs> ่าว่าฟิลอาคีรอติมินันคอซีรดีนมากไปกว่านั้นโลกอาคีรอเขาอยู่ในสภาพของคนที่ขาดทุนขาดทุนเย้ยยับเลยเขาทําความดีมาเยอะนะไม่ใช่ไม่ทําแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะไปเอาจากใครไงเมื่อไม่รู้ว่าจะไปเอารางวัลจากใครล่ะแล้วเขาจะไปเอาจากใครอ่ะ เหมือนกับเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมันางท,ทำงานในบริษัทเจ้าของบริษัทก็ไม่ได้รู้จักเขาก็ไม่ได้สัง่งไอเราไปทาทำทำทำ,ทำสิ้นเดือนจะไปขอตังค์เขาเขาจะให้ไหมล่ะเขาไม่ให้หรอกเขาไม่ให้นะครับนี่ก็เหมือนกันในเมื่อเราไม่รู้จักผู้สร้างเราไม่รู้จักอัลลอฮ์ส ah ุบฮานะหัวตาลาเราไม่รู้จักอิสลามไม่มีทางจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ส ah ุบฮานะหัวตาลาเพราะอิสลามเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์ให้การยอมรับมุสลิมคือคนที่อัลลอฮ์ให้โอกาสใน,ในการเข้าสวรรค์ เพราะนั้นถ้าอยากเข้าสวรรค์ของ Allah, อัลลอฮ์ต้องต้องศรัทธาต้องมีอีมานถ้าไม่มีอีมานไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮาหนะหัวตาลานะครับอันนั้นคือประการที่หนึ่งแปลว่าต้องรู้จักอัลลอฮ์ต้องอีมานต่ออัลลอฮ์นั่นคือเงื่อนไขเพราะนั้นวันนี้เราจึงเห็นว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมถ้าจะอยากเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ก็ต้องมาเป็นมุสลิมพอมาเป็นมุสลิมเสร็จเข้าสวรรค์เลยได้ไหมไม่ได้พอเป็นมุสลิมเสร็จต้องปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์ เพราะนั้นในข้อต่อมามันจึงมีข้อว่าถ้าอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เงื่อนไขข้อต่อมาคือตะดียตึนฟรารออิดหมายความว่าปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นฟัรดูให้ครบถ้วนฟัรดูคือภาคบังคับสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้อย่างเช่นเราเป็นมุสลิมต้องอโนมาดเราเป็นมุสลิมต้องถือศีลอดเราเป็นมุสลิมต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยเราเป็นมุสลิมต้องกินของฮาลาลเนี่ยคือคือฟรัอฟร,รดูของเราหมดเลยคือภาคบังคับที่มันจะต้องจะต้องอะไรล่ะ จะต้องถูกปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการนมาดซึ่งเราจะเห็นว่าเวลาเขาพูดในเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นมันเป็นเรื่องหลกัหลกๆเนี่ยนมาตจะต้องมาก่อนเสมอเพราะนมาดมันเป็นไอบาดาที่เราใช้ในการสื่อสารระหว่างเรากับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาละเราสื่อสารกับอัลลอฮ์หลายคนเนี่ยเขาคือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขากแกบอิจฉาเรานะว่ามุสลิมเนี่ยเคร่งนะ ละหมาดวันกับคืนห้าเวลาเอาส่วนใหญ่นะไอ้แขกเราไม่นับนะเราเอามสลิมนะไอ้แขกเราไม่ต้องนับนะเอามสลิมที่แข้งๆที่ท,ที่ที่เราอยู่กับหลักการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกันมสลิม,มส่วนใหญ่ผมมั่นใจมสลิมส่วนใหญ่ละหมาดห้าเวลาใช่ไหมภาพเหล่านี้เนี่ยมันเป็นภาพที่เขาก็อิจฉาเพราะความเชื่ออ,อื่นเขาทําแบบเราได้ไหมไม่ได้ของเขามา,มา,ม,ามาตามเทศกาลบางศาสนาเขามาตามวันของเขาเขาถึงจะไปรวมตัวกันได้แต่ของเราเนี่ย รวมตัวกันก็มีแล้วก็ทําเป็นเอกเทศก็มีเพราะมันเป็นภาคบังคับที่ถูกกําหนดให้คนทุกคนและมันแสดงถึงความเสมอภาคว่าไม่ว่าคุณใจะใหญ่ขนาดไหนคุณก็ต้องนมาดคุณต้องสุยูดใช่ไหมนะ้าผาคุณเน่ะไม่ว่าคุณจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนคุณก็ต้องสุยูดให้กับผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็รัสุบาห์นอหัวตาลาเห็นไหมอันนี้คือความเสมอภาคแล้วเวลาเขาเขายืนเห็นไหมระหว่างอะไรนะระหว่างคนใหญ่คนโตกับคนโนเนมทั้งหลายเวลานมสาดยืนเท่ากันไหม เท่ากันยินเท่ากันเพียงแต่ว่าอาจอาจอาจจะจะใกล้ไม่ใกล้ในะเรื่องนึงแต่ว่ายืนมันอยู่ในระนาบเดียวกันมันแะไรเพราะสู่ยู่ให้กับผู้ที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเพราะนั้นไอ้การปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยมันแสดงถึงการที่เรามีอมหม่านต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเพราะนั้นมนุษย์อย่างจริงแล้วมนุษย์เนี่ยเท่ากันอยู่แล้วแต่ว่าไอสถานะที่อัลลอฮ์ให้ทางดุนยาอาจจะต่างกันคนนี้รวยกว่าคนนี้จนกว่าคนนี้มีเกียรติกว่าแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็เ็นตัวก วัดอีมานด้วยเหมือนกันนะมันเป็นตัวทดสอบนะเอาง่ายๆว่าทุกอย่างที่เกิดกับเรามันคือบททดสอบของเราได้หมดหล่อกว่าสวยกว่าก็เป็นบททดสอบใช่ไหมรวยกว่าก็เป็นบททดสอบรู้มากกว่าก็เป็นบททดสอบอะ,อะไรพูดง่ายๆ่าไอ้ที่มีมากกว่ามากกว่าเป็นบททดสอบหมดแหล,เละเราต้องการจะดูว่าเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราบริหารจัดการยังไง เ,เราบริหารจัดการยังไงเอาไปยกตนข่มท่านไปดูหมิน่นดูแคนไปว่าอะไรอะไรคนอื่นเอาหรือ,รอเปล่าหรือว่าเรานี้เราเรียนหนังสือมาเยอะกว่าอ่านกุรานได้ไพเราะกว่าเราไปดูถูกคนที่เขาอ่านอ่านการุรานติดติดขัดขัดหรือเปล่ามันเป็นบททดสอบหมดแล้วครับเพราะนั้นถึงบอกว่าเวลาเราทาไอ้สิ่งที่มันเป็นอิบาดะเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นเอาเรานี่แหละแล้วก็ติดเปรียบเทียบดูว่าวันนี้มันดีขึ้นกว่าเมื่อวานไหมหรือมันแย่กว่าเมื่อวานเพราะว่าโดยหลักแล้วมันต้องพัฒนาขึ้นเนี่ยพัฒนาลงไม่มีนะ ต้องพัฒนาขึ้นอย่างเดียวไอ้โรงนี้เขาไม่ได้พัฒนานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นภาคบังคับโดยเฉพาะเรื่องของการละหมาดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องถูกสอบสวนนะอัลลอสุบฮานะหัวตาลาที่เราเคยได้ยินฮะดิษนะที่บอกว่าอินอาวะละมาอยุฮาสบูบิฮินอับดุยามันกิยะมะมินอามาลีฮิสอลาตุฮูท่านนบีบอกว่างานอย่างแรกเลยที่มนุษย์เนี่ยจะถูกสอบสวนนะอัลลอสุบฮานะหัวตาลาเขาสอบสวนเรื่องของการละหมาดเพราะนั้นเราถึงให้ความสําคัญกับการละหมาดมากนมาดเนี่ยเป็น ไม่มีข้อยกเว้นผ่อนปลนได้ยืนไม่ได้ให้หนัง่งนั่งไม่ได้ให้นอนอะไรเงี้ยนะอันนี้กาเรียกข้อผ่อนปลนแต่ไม่มีข้อยกเว้นไม่เหมือนบวชเมื่อกี้ที่เราคุยกันบวชมีข้อยกเว้นไหมมีถ,ถึงสุดไม่ไหวจ่ายฟิจายาไปถ,ถึงสุดรในรอมาอนไม่ได้ไปถึงนอกรอมฎอนก็ได้เขาให้ <c oughs> เขาให้เป็นข้อผ่อนปลนแต่นามาดนามาดไม่ไ,วไหวนะไม่ได้คนอายุเยอะๆต้องนามาดไหมทุกวันนี้ยังต้องะามาดกันอยู่นะอยังต้องะามาดได้ไหมแล้วเด็กๆอ่ะ เขาก็บงังคับให้ละหมาดไอ้อส่วนนั้นแม่ละหมาดอีกเรื่องหนึ่งแล้วอะ,อะไรนะคนหนุ่มคนสาวอะก็ต้องละหมาดเพราะว่าอันนี้คืออิบาราดะที่แสดงถึงความเสมอภาพทุกคนต้องละหมาดไม่มีข้อยกเว้นถ้าสติสัมปชัญญะยังดีอยู่ไอ้เรียวแรงว่ากันไปนะเพราะว่ามันเรียวแรงต่างหากสติสัมปชัญญะแปลว่ายังยังอ่านได้ยังคุยรู้เรื่องยังพอจําได้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่คล่องไม่เป็นไรฮะ,ถ,รรออะ,ะถ้ยงดีไ แสดงว่าแสดงว่ารู้เรื่องถ้าอย่างนั้นต้องนมาดกาผมเคยเรียนไปแล้วนะว่าถ้าจะไม่นมาดมันมีไม่กี่มันมีไม่กี่ไม่มีเขาเรียกไม่ไม่ไม่กี่เหตุผลเน่ะทำไมอ่านหนึ่งตายตายกับบ้าเลือกเอาแล้วกันใช่ไหมมีสองข้อนะไม่ต้องลมหมาดมีอะไรนะตายกับบ้าตายก็ไม่ต้องลมหมาดเพราะเลาหมาดให้บ้ายิ่งไม่ต้องหมาดใหญ่เลยใช่ไหมม่แพสนใจอยู่แล้วอ่าถ้าถ้าถ้า อันนี้ก็อยู่จริงๆไอ้คำว่าหลงลืมมันอยู่ในขายฟั่นเฟือนนะมันอันเดียวกันมันอันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีตัวเลือกอยู่แค่เนี้ยจะเอาไหมล่ะไม่เอาสักข้อใช่ไหมล่ะงั้นก็ละหมาดเธอจะไปอะไรนักหนาเนะเพราะนั้นถึงบอกว่านมาดเนี่ยมันเป็นอิบาดาที่ที่เขาเรียกเป็นมันเป็นโอกาสของเราด้วยนะฟาสไสู้บิสซอบริวัสซาละอันกรอานของเราบอกว่าจงขอความช่วยเหลือตลอดด้วยความอดทนด้วยการนมาดคือถ้าเราอยากจะได้อะไรใช้นมาดเป็นเป็นสื่อกางได้เลย เป็นสื่อกลางได้เลยเลยจ้าขอดุอาก็นมามาดเราอยากได้ความช่วยเหลืออะไรก็เล่านามาดเพราะพูดง่ายว่าเวลาเราจะขอดุอาม,มันก็ส่วนหนึ่งแหละต่ถามว่าความรู้สึกของเราอะเวลาเราจะขอดุอาเลยเป็นไงมันสาวว่าม,มันไม่ครบองค์ประกอบใช่ไหมอ่าเราก็จะไปอาบน้าละหมาดมาละหมาดสุนัขสักสองรกัดกันยังดีแล้วก็ขอดุอาต่อเหรอใช่ไหมแล้วนบีก็ทําให้เป็นแบบอย่างนาบีเวลาไม่สบายใจนบีละหมาดแล้วขอดุอาเราเราเคยไม่สบายใจไหม ไม่เคยเลยนะทำดูลีลามาชาวล้อยิ้มยิ้มแจ่มใสกันทุกท่านเลย <laughs> ไม่มีเรื่องเครียดอ่าแปลว่ามันมีกันทุกคนพอมีทุกคนปุ๊บเนี่ยเราต้องหาที่พึ่งใช่ไหมล่ะที่พึ่งที่สุดคือใครอ่ะอลอไงมนุษย์เนี่ยไปปรึกษาได้แต่บางทีพอไปปรึกษาปุ๊บเราได้เรื่องได้เรื่องของมันกลับมาอีก <S <S ปรากฏว่าหน,นักเครียดหนักกว่าเดิมไม่ใช่เครียดเรื่องของเรานักเครียดเรื่องของมันเ <laughs> พราะนั้นปรึกษาอา๋อขอดูอ่านนะเพราะฉะนั้นการนามาดเนี่ย ถูกสอบสวนก่อนเลยแล้วนบีบอกฟาอินซอลูฮัดฟากอตอัฟ,ะฟ,ะฟ,ะฟะละฮาวะอันยะถ้านมาดผ่านอย่างอื่นผ่านชัวเพราะอะไรเพราะนมาดมันเป็นมันเป็นหัวไงมันคอยดึงไปด้วยมันคอยดึงไปด้วยว่าอินฟาซาดฟากัตข้าบาวะคาซีรอแต่ถ้านมาดไม่ผ่านอย่าไปหวังว่ายอย่างอื่นจะรอดเพราะอะไรเพราะระหว่างอิบาด้ที่มันเป็นหน้าที่หลักระหว่างเขากับอัลลอฮ์เขายังทําไม่สมบูรณ์แล้วเรื่องอื่นจะเหลือเหรอเรื่องอื่นไม่รอดอยู่แล้ว เพราะนั้นนบีจึงเอาเรื่องของการนมาดมันเป็นตัวชี้วัดว่าคนที่จะศรัทธากัเอาล้ออย่างแท้จริงกับคนที่ใกล้ๆจะไปอยู่กับเป็นผู้ปฏิเสธคือการนมาดที่นบีใช้คําว่านาบีบอกว่าสิ่งที่แยกแยะระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธคือการนมาดเพราะนั้นถ้าหากว่าวันนี้คนที่ศรัทธาต่ออั์แต่ไม่นมาดก็พิจารณาตัวเองแล้วกันว่าตกลงเรานี่ยังศรัทธาอยู่ไหมเรายังศรัทธาอยู่ไหม เราบอกเราศรัทธาต่อเราเราเป็นพระเจ้าเอา้วทำไมไม่ละหมาดเออกูยังไม่พร้อมนะยังไม่สบายใจไอ้ประเภทแบบยังไม่สบายใจนี่ได้ยินบ่อยมากยังไม่สบายใจใจไม่ค่อยสงบเลยแม้ละหมาดเขาละหมาดเพื่ออะไรเพื่อให้ใจสงบเพราะละหมาดคือการเราเริถึงอัลลอฮ์เราเริถึงอัลลอฮ์ใจสงบมันไม่สงบไงมันก็ถึงไม่พอพอพอแม่ละหมาดก็ยังไม่สงบอยู่นี่แหละสุดท้ายแล้วมันก็เลยวุ่นวายอ่าชีวิตก็มีแต่ความวุ่นวายยุ่งเหยิงไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นถ้า นมาดก็ใช่ว่านมาดแล้วผลบุญมันจะได้เต็มที่ใช่ไหมเพราะบางทีเราก็นมาดมันก็จะมีว่าบางทีนมาดแบบอะไรล่ะแบบลวกๆอย่างที่ฮะดิสนบีบอกใช่ไหมมีคนเข้ามานมาดนมาดเสร็จมาให้สลามนบีนบีบอกเอื้อาฟาซลีฟาอินนะกะลัมตุซลีกลับไปก่อนเลยไปนมาดเพราะเจ้าเังไม่นมาศพอมาดเสร็จกลับมาอีกนบีบอกกลับไปใหม่ยังไม่ได้ไปนมาดใหม่รอบที่สามก็โดนไล่อีกแล้วเขาก็บอกว่าสอนฉันเถอะฉันทำดีกว่านี้ไม่ได้แล้ว นบีก็เลยสอนวิธีการนมาดว่านมาดแบบไหนนะแปลว่านมาดให้มันขู่ชัวถ้าเมื่อกี้ไปอย่า,อย,าอย่านึกนานนะอัลลอฮฺอักบารพอแล้วแล้วไม่ต้องหลายครั้งนะเดี๋ยวข้างๆเขาสับสนด้วย <laughs> ใช่ไหมเอ,เอาเอาแค่พอประมาณนะ <laughs> <laughs> พอนะเพราะนั้น <laughs> ไปพอพอไปนมาดเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเห็นไหม <laughs> คือท่าทางต่างๆอิริยาบทต่างๆมันต้องเรียบร้อยไง อ้าวรูกลัวหลังยังไงรูกลัวคอหัวหัวทิ่ไมได้ไหมรูกลัวเนี่ยมันต้องให้เสมอกันนะหมายถึงว่าคอเราหัวเนี่ยอย่างนี้อันนี้สมมติเป็นหัวไม่ใช่คอตกอย่างนี้นะต้องสายตาเราขนานกับพื้นอะไรนะแขนตึงเข่าตึงอันนี้คือนามาดแบบแบบแบบปกติก่อนนะไอไอส่วนที่ว่ามีมีข้อยกเว้นต้องหนังเข้าอี้ยืนใหม่ไว้อันนันอีกเรื่องหนึง่งแต่อันนี้คือปกติมันต้องเป็นแบบนี้ก่อนอ่านะครับ เพราะนั้นนามาตแบบนี้จึงจะสมบูรณ์ทีนี้ทาไมสมบูรณ์ล่ะท่านอบบีบอกฟาอินินตักกซอมินฟารอฟินฟารีดติฮิใชยอุนกาลรอบบุตาบารอกาวตาลาอุนดูรูฮัลลิอับดีมินตะตาะในวันกิยามาเนี่ยอัลลอฮ์ให้มลายกะมลายกะเป็นเจ้าหน้าที่เมื่อกี้บอกให้มลายกะไปเช็คนามาตเป็นไงอันนี้ละมาตมาโอ้โหละมาดมา30ปีผลบุญแหว่งเยอะเลยเพราะอะไรไม่ขู่ชั่วมั่งไม่ใจวอกแวกมั่งไอ้นุนไอ้นี่ไอ้นั่นอัลลอฮ์บอกว่างั อามีสุนัตไหมสุนัตเนี่ยถึงบอกสุนัตต้องเอาทําไว้ด้วยไงสุนัตก่อนและหลังฟัดดูสุนัตในวรระอื่นๆต้องทําเพราะอะไรเพราะถ้าฟัดดูไม่ครบเขาจะได้ไปเอาตรงนั้นมาเติมเขาจะได้เอาตรงไม่ใช่เราไม่ได้ละหมาดนะเราเนี่ยละหมาดละหมาดห้าเวลาแต่ปรากฏผลบุญมันแหว่งไงเพราะมันถามว่าห้าเวลาเนี่ยเต็มร้อยทั้งห้าเวลาไหมไม่แล้วครับมันมาทุกคนแหละทุกคนน่ะ พวกคนเพราะอะไรเพราะบางทีเราละหมาดปุ๊บเนี่ยมันมันมีอะไรนะมันนึกนั่นนึกนี่ไปเรื่อยนะพอนึกจะกลับมาทีอ่าบางทีวันไหนวันไหนคิดเครียดนึกจะเรื่องอื่นหมดเลยยิ่งถ้าเป็นมะมูมเนี่ยตัวนึกเลยแหละเพราะอะไรเพราะมะมูมไม่ต้องอ่านอะไรมันฟังเขาอย่างเดียวแต่ถ้าเราอ่านเองมันยัง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 ต้องอยู่สติเรายังต้องอยู่ับการอ่านไงแต่ถ้าเขาเป็นมะมุูมเนี่ยข้างหน้าเขาอ่านแล้วก็นึกนู่นนึกนี่เออไปตลาดนัดเออเดี๋ยวไปตลาดนัดจะซื้ออะไรดีไหมมันนึกไปเรื่อยอ่ะพราะให้สลับให้สลับแล้วเลย S 1> <S 1> เขาให้สลามกันแล้วเหลยฮะ<ง>มันมันเป็นเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้อ,อ่านนี้พูดเรื่องจริงนะต้องเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอมันไม่ครบพอมันไม่สมบูรณ์เขาให้เอาอะไรมาเติมเอาสุนัตมาเติมไฟยุกครัไฟยุกมะละ ฝายุคมาลูบิฮามันตุกิซโซมินวมนัลฟอรีเอซุมยายาคุนุไซเราอามาลิฮออิ阿拉ซาด,ดิกก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆงานอะไรก็ตามที่มันพ่องพ่อ,องไปเ,เขาก็จะไปเอาภาคสมัครใจเรามาเติม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 ให้มันเกิดความสมบูรณ์นี่ค,ค,คือความเมตตาของเหราถามว่าถ้าเอาเทียบแบบตรงๆเป๊ะแล้วพออันไหนขาดแล้วเล่นงานเราเลยจบสิครับตายอย่างเดียวเลยถามว่าเราคิดว่าเราเ,เต็มร้อยกันทุกคนไหมไม่เต็มหรอกครับเพราะนั้นไอ้สิ่งที่มันเป็นสุนัตเขาถึงได้บอกทําให้เยอะ นมาดฟัารดูมันมีสุนัตเข้ามาเกี่ยวข้องสกาดเป็นฟัรดูเป็นวาจิบมีสุนัตเข้ามาเกี่ยวข้องสุนัตของสกาดคืออะไรนะสุนัตของสกาดคืออะไรสรดอดกออ่สอาสดกอถือศีลอดรอมฎอนเป็นฟัรดูสุนัตอ่ะก็เวลาอื่นอีกไงอ่าที่นอกเหนือจากรอมฎอนเป็นสุนัตหมดเลยมันก็จะได้เอามามา,มา,มาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับเพราะนั้นหน้าที่ของเราคืออ ي มานต่ออัลลอฮ ก็ต้องทําในสิ่งที่เป็นภาคบังคับที่อัลลอฮ์สั่งใช้เอาละทีนี้เวลาเราทําความดีในขณะเดียวกันพอหันหน้าเข้าสู่ความดีมันก็ต้องหันหลังให้ความชั่วด้วยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเอจิตินาบุลกะบาเอิออกห่างจากบาปใหญ่บาปเล็กบาปเล็กไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ไม่ค่อยน่ากลัวเพราะอะไรเพราะบาปเล็กเนี่ยเวลาเราทําความดีมันจะไปลบล้าง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 ไปเรื่อยๆแต่บาปใหญ่เนี่ยมันติดตัวตลอดการจนกว่าเราจะเตาบ้าตัว บาปใหญ่ผมเคยเปรียบเทียบให้ฟังแล้วว่าบาปใหญ่เปรียบเสมือนกับเป็นคดีอาญาตามหลักกฎหมายในคดีอาญาเขาทําไมยอมความไม่ได้แปลว่ายัางไงเขาก็ต้องตัดสินยอมความไม่ได้นี่คดีอาญามนุษย์นะแต่คดีอาญาของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เมตตาได้ยอมความได้ไหมยอมความได้หมายความว่าถ้าเรามุ่งหน้าเขาหาอัลลอฮ์สำนึกผิดต่ออัลลอฮ์ที่เรียกว่าเตาบาตัวถ้าอัลลอฮ์รับการเตาบาตัวของเราอัลลอฮ์จะลบให้เลยลบให้แล้วนับหนึ่งให้ใหม่ อ่านงเพราะอะไรเพราะนั่นคือความเมตตาแล้วถ้าสำนึกผิดได้เนี่ยเราบอกอันดบีบอกว่าอัตตาอิบูมินัซัมบิกามันลาซัมบาลหูคนที่คนที่สำนึกผิดเสมือนเขาไม่มีความผิดแล้วนะไม่ว่าวันนี้เราจะเป็นคนชั่วมาแล้วขนาดไหนทิ้งละหมาดมาตั้งไม่รู้กี่สิบปีกินเหล้าเมายา,มายไม่รู้กี่สิบปีเล่นการพนันมาโดยตลอดหวยทุกวันที่หนึ่งวันที่16ซื้อมาโดยตลอด อุดหนุนรัฐบาลบ้างอุดหนุนใต้ดินบ้างมาโดยตลอดนะช่วงช่วง,งนี้มีออนไลน์ด้วย <c oughs> อุดหนุนทั้งหมดเรากลัวเขาเจ๊งนะเราอุดหนุนมาโดยตลอดแต่วันนี้เราสำนึกผิดแล้วอัลลอฮ์ให้โอกาสไหมให้โอกาสนาบีบอกว่าอัลลอฮ์พร้อมให้โอกาสบ่าวของพระอ,องค์ตาบใดที่วิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกตาบใดที่ดวงอาทิตย์ยังไม่เปลี่ยนทิศขึ้นและการสำนึกผิดเป็นหน้าที่ที่อัลลอฮ์สุบฮาหนุฮวาตาลาทรงสั่งด้วยนะเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่เลยนะ วตูบูอิลลอฮิเจมีอันอัลลอฮ์บอกพวกเจ้าทั้งหลายจงสำนึกผิดต่อเราอย่างแท้จริงอย่างทั้งหมดด้วยนะนั่นหมายความว่าเราต้องมาตรวจสอบหาความผิดพลาดหาข้อบกพร่องแล้วหันหน้าเข้าหาเราบาปใหญ่ขนาดไหนอัลลอฮ์ก็ให้แม้กระทั่งทำชีริกถามว่าบาปทำชิริกอัลลอฮ์ให้ไหมให้นะบาปทำชีริกคือบาปที่ถ้าเราตายไปกระมันลงนรกสถานเดียวแต่บาปอื่นมันไม่ถึงมันคือะไรนะ ยังมีโอกาสเข้าสวรรค์แต่บาปชีริกไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์เลยแต่ถ้าเราสำนึกผิดก่อนตายมีโอกาสเข้าสวรรค์ยังมีแล้วเห็นไหมเพราะนั้นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เนี่ยเป็นบาปใหญ่ที่มันจะเป็นบาปเดียวที่อัลลอฮ์จะไม่ให้อภัยถ้าเราตายไปกับมันแต่บาปอื่นมีโอกาสมีโอกาสที่จะได้รับการให้อภัยทีนี้ท่านนาบีบอกว่าอันอิชรอกูบินล,ละเป็นบาปใหญ่เป็นบาปใหญ่ชีริก,ปนนะกแปลว่าอะไรนะเมื่อกี้ไม่ได้แปลแปลไทยยัง ตั้งภาคีต่อล้อตั้งพาคีต่อล้อแปลว่าเอาสิ่งอื่นเอาเอาสิ่งอื่นแล้วกันมาเทียบเคียงยิ่งใหญ่เท่าอาลัลลอเลยเพราะนั้นตรงนี้มันก็จะมีแยกเป็นชิริกใหญ่กับชิริกเล็กอ่าชิริกเล็กมันจะนำพาไปสู่ชิริกใหญ่ชิริกใหญ่เนี่ยไอชิริกเล็กเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะตัดสิ้นสภาพสัทีเดียวแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะสู่ชิริกใหญ่ เพราะนั้นชิลิกใหญ่คือการตั้งภาคีคิดว่ามีสิ่งอื่นเทียบเคียงอับล้์ใหญ่เท่าอับล้์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอยู่ใน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 อะไรนะในในสังคมแบบเนี้ยสังคมที่มันหลากหลายความเชื่อบางทีเราก็อิงแอบกับของเขาหลายอย่างเข้ามาอยู่ในอยู่ในการกระทำของเราอ,อย่างเช่นทาบุญอะไรหลายอย่างจะงปลูกบ้านก็ต้องมีไอ้น,นั่นไอ้นี่เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมหรือ,อเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างก็ต้องไปดูในเรื่องของดวงดูฤกษ์ดูยาม ของเขาทั้งนั้นเลยไม่ใช่ของเราเลยถ้าอย่างเงี้ยเขาขายชีริกแปลว่าอะไรแปลว่าเชื่อว่าถ้าทําวันนี้มันจะทําให้มีเพศภัยเกิดขึ้นถ้าทําวันนี้จะได้คุณงามความดีถามว่าทั้งหมดทั้งสิ้นอลัลลอฮ์กาหนดแต่เราไปเชื่อว่าสิ่งอื่นมีบทบาทแสดงว่าเราไม่ได้เชื่อว่าอัลล์ใหญ่สุดไงเมื่อเราไม่เชื่อว่าอัลล์ใหญ่สุดก็แปลว่าเราตั้งภาคีต่ออัลล์เมื่อตั้งวาภาคีต่ออัลล์เอาง่ายๆสมมติว่าเราเนี่ยใหญ่สุดแล้ว แล้วมีมีม,มีอะไรนะเขาเรียกมีคนอื่นมาให้ความยิ่งใหญ่กับอีกคนหนึ่งเท่าเราเราจะยอมได้ไหมมีขนาดมนุษย์นะยังยอมไม่ได้เลยไม่ได้เพราะนั้นพระเจ้าที่แท้จริงคืออรรถสุบหานอฮัวตาลาพระองค์สูงสุดอยู่แล้วพระองค์ยิ่งใหญ่อยู่แล้วเพราะนั้นใครเอาสิ่งใดมาเทียบเคียงพระองคงอ์พระองค์ไม่ไม่อะไรนะอ่าไม่ยอมอยู่แล้วเพราะนั้นการตั้งภาคีเป็นบาปใหญ่ทิ้งละหมาดก็เป็นบาปใหญ่ ไม่จ่ายสากาศก,าก็เป็นบาปใหญ่ฆ่าคนตายก็เป็นบาปใหญ่ยุ่งเกี่ยวกับศสย,ยศาสตร์ก็เป็นบาปใหญ่เนรคุณพ่อแม่ก็เป็นบาปใหญ่กินดอกเบีย้ยเป็นบาปใหญ่ซีนาเป็นบาปใหญ่สาบานเท็จเป็นบาปใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันมีผลกระทบกับ,ก,บกับสังคมโดยรวมทั้งหมดเลย <S 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 นั้นเมื่อเป็นบาปใหญ่ก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะไม่อะไรหมดโอกาสในการที่จะสํานึกผิดไม่เลยให้มันเป็นบาปใหญ่ ถ้าสำนึกผิดได้เมื่อไหรบ่าวคนใดก็ตามที่หันหน้าขาา Allah, า้าหาลอสุบฮานอฮัวตาลาแล้วสำนึกผิดอย่างแท้จริงอัลลอฮ์ให้อภัยได้แต่ต้องจริงใจนะไม่ไม่เอาจริงโจรนะต้องจริงใจนะ,ะต้องจริงใจหมายถึงว่าตั้งใจจริงมีความอิคลาสมีความ,ม,วามบริสุทธิ์ใจแล้วแน่วแน,วแน่ว่าฉันจะไม่กลับไปทําความชั่วนั้นอีกแล้วเนี่ยถ้าอย่างนี้มีโอกาสแล้วที่สําคัญคือเมื่ออัลลอฮ์ให้โอกาสแล้วพยายามทําความดีเยอะๆเ,เพื่อชดเชยกับสิ่งที่ผ่านมา ถ้าคนทิ้งละหมาดวันนี้ต้องละหมาดให้เยอะกว่าเดิมห้าเวลาคงเอาไว้ไม่ต้องไปเพิ่มของเขาละหมาดสุน,นัตเพิ่มเข้าไปก่อนหน้านี้เราไม่เคยไม่เคยสนใจงานศาสนาเลยวันนี้มาสนใจงานศาสนามากขึ้นเมื่อก่อนนี้เราคุณพ่อแม่ตอนนี้พ่อแม่จากไปแล้วขอดุอาให้พ่อแม่เยอะๆทำบุญตอบทำบุญให้พ่อแม่ด้วยส,วสดกอก็แทนทำไปเลยเราทำอะไรก็ตามถึงพ่อแม่หมดทำส,สดกอก็แทนได้ไหมผมเคยเคยเคยให้ความรู้ไปแล้วเรื่องของการทำให้คนตายอะนะ ดูอาเยอะๆถึงคนตายแน่นอนใครก็ได้ดูอาให้กันได้ซอดกอก็แทนได้อุออมรอแทนฮัดแทนอะไรได้หมดนะครับอันนี้ทำทำแท,ท,ทนได้แต่อย่างอื่นที่มันไม่ได้มีตัวบทก็ไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปทําเอาที่มันชัดๆซอดดอกซแทนได้นะสมมุติเรามีเงินเราเนียดไปเลยสมมุติว่า,าทําบุญงานสุเหร่าง,งาน,นอะไรก็แล้วแต่ว่าใส่ไปซองละสองร้อยอะไรก็ว่าไปหรือว่าใส่ไปในซองเดียวกันนะสี่ร้อยสองร้อยเนี่ยของฉันอีกสองร้อยเนี่ยเนียดให้พ่อแม่ฉันได้ อย่างนี้ขลกงสดดกแทนไม่ใช่อุทิศส่วนกุศลน่ะอันนี้ภาษาเขาสดดกแทนคือทําเสมือนหนึ่งว่าเขาทําแต่เขาไม่ได้อยู่ทําแล้วเราทําแทนเขาอย่างนี้ขลังสดดกแทนเพราะฉะนั้นบาปใหญ่ต้องออกห่างเพราะบาปใหญ่คือตัวขัดขวางความเจริญของเราเราจะม,มีโอกาสเข้าสวรรค์ขอ,อล,ล้อไม่มีโอกาสใกล้ชิดอับล,ล้อตราใดที่บาปใหญ่มันยังมีอยู่มันเป็นกําแพงขวางกัน้น นะครับซึ่งเราก็ต้องระมัดระวังนะนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งภาคีการในละคุณพ่อแม่การกินดอกเบีย้ยอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าวางคนงคือดอกเบียเ้ยในใกล้วันกยาานียา์มาในนบีบอกว่าแม้กระทั่งละองที่มันกระเด็นมาโดนเนี่ยยังไงมันก็โดนเราเพราะถามว่าในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันมันก็มันก็อยู่กับดอกเบีย้ยทั้งหมดแหละเพียงแต่ว่า <c oughs> เราจะพยายามปกป้องตัวเราเองได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งเราก็ต้องพยายามกันตัวเราเองให้ได้มากที่สุดนะพยายามกันตัวเองให้ได้มากที่สุดก็คือพยายามออกห่างจากระบบของดอกเบี้ยนะครับ เดี๋ยวก็มีคําถามอีกฝากเงินธนาคารได้ไหมอะไรเงี้ยถ้ายังไม่มีที่ฝากก็ฝากไปเถอะค <c oughs> งหรือว่าถ้าถากจะลงทุนก็มาลงทุนกับใครอ่ะเนี่ยสหกรณ์เห็นไหมอ่ามาลงทุนก็มาลงทุนกับสหกรณ์อิสลามเขามีอยู่นะอ่ะสาสหกรณ์ใช่ใช่ก็คือถ้าเราจะลงทุนเนี่ยเพราะว่าเราไปฝากธนาคารมันกินดอกไม่ได้ถูกไหมหรือก,กินได้ไม่ได้นะ แล,แล้วใครจะไปบอกว่าเป็นเงินปันผลไม่ต้องไปเปลี่ยนดอกเบี้ยนั่นแหละชัดเจนเอออย่างว่าก็นย่ยธนาคารเขาไปทําธุรกิจเขาก็เลยแบ่งให้เราเนี่ยมันเป็นเงินปันผลของเขามันคือดอกเบี้ยครับเออแล้คือผูกลุ่มของล้อเนี่ยเขาวางไว้แล้วเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอ่าถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกเราไม่ต้องไปแถหรอกยังไงยังไงเราก็ไม่รอดเอาว่าเราจําเป็นแค่ไหนเรายังไม่มีที่เก็บก็เอาไปฝากไว้ก็ว่าไปนะเพราะฉะนั้น ต้องระวังในเรื่องเราเหล่านี้คือการตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับระบบของดอกเบีย้ยและคนที่อายุเกี่ยวกับดอกเบีย้ยเนี่ยในในในอันกุรานเนี่ยเขาใช้คําว่าประก,กาศสงครามกับเราเราเราซูนเลยนะกินดอกเบีย้ยไม่ได้ทั้งหมดนั่นแหละคือถ้ามันเกี่ยวกับดอกเบีย้ยมันคือผิดทั้งหมดแต่ทีนี้ว่าในความจําเป็นเนี่ยเราก็ต้องคิดเอาเองว่าเราจะปกป้องตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนคือยังไงมันก็เกี่ยวแหละฮะมันก็เกี่ยว กก็เกีถ้าตอบว่าไม่เกี่ยวคงไม่ใช่อะนะ,อะแต่ว่าถึงบอกไงว่าเราก็ต้องพยายามปกป้องตัวตัวเองให้ได้มากที่สุดนั่นแหละครับเท่าที่เราทําได้เพราะอย่างที่ผมบอกกันฮะดิษนบีบอกว่าแม้กระทั่งละองของดอกเบีย้ยมันก็กระเด็นมาโดนเราทั้งหมดนั่นแหละทั้งหมดนั่นแหละ,ะทีนี้อีกอย่างที่ต้องระวังที่เป็นเป็นบาปใหญ่เขาเรียกตัดสัมพันธ์กับเครือญาติท่านนบีบอกว่าลายะจุรุนจันนากอติอูรอฮิมินคนที่ตัดสัมพันธ์กับเครือญาติไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์องอก เราก็ไม่ต้องตัดเขาไงเอ,อให้สลามไปไหนมาไหนไปเฉียงที่ผมบอกไปไหนมาไหนซื้อของมาฝากสักหน่อยนะไปไหนมาไหนซื้อของมาฝากให้สลามบ่อยๆคนเนี่ยใจยังไงก็ตามเนี่ยเราเราพยายามทําดีกับเขาอินชาเหรอผมว่าอย่างน้อยน้อยมันต้องดีขึ้นมันอาจจะไม่ได้รักเราสับอะไรนะกลมเกลียวเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยน้อยความรู้สึกมันต้องดีขึ้นนะอินชาเหลอนะครับอต่อมานะครับประการต่อมาก็คือ พยายามสร้างความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ด้วยการทําภาคสมัครใจให้เยอะเพราะเราอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องทาตามที่อัลลอฮ์สั่งอีมานต่ออัลลอฮ์ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ออกห่างจากบาปใหญ่และทําสุนัตให้เยอะๆสุนัตเนี่ยมีมากมายสุนัตของนามาดก็คือราวาติบอย่างที่บอกหรือแม้กระทั่งนามาดในวาระอื่นๆนามาดดูฮานามาดตาฮจุดนามาดอ่าระหว่างอาดานกับอีกอมาดนมาดหลังอ่าอับน,นามาดตาเฮียตุนมัสิิ d เหล่านีมนน้มันเป็นมันเป็นภาคสมัครใจที่ควรจะทําเป็นประจําทําเป็นประจําเพราะมันจะได้ไปเสริมหรือว่า,เ,าเรื่องของการบริจาคอย่างที่บอกสกาดมันปีหนึ่งหนึ่งครั้งถึงแม้เราบอกว่าเราจ่ายสกาดทุกปีแต่ต้องอย่าลืมว่าสกาดเขาบังคับแค่ปีละครั้งแต่อีก11เดือนเนี่ยเรายังมีโอกาสในการที่จะหยิบยืน่นการช่วยเหลือให้ใครได้ก็ทํามันไม่จําเป็นจะต้องมากจะต้องน้อยเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้บังคับ สอดรักอเป็นภาคสมัครใจยิ่งถ้าหากว่าเราไม่ค่อยมีก็ควรจะต้องฝึกการให้ไว้ด้วยเพราะให้มันจะทำให้เพิ่มพูนและยิ่งถ้าเรามียิ่งต้องให้และอินชากรตุมและอาซีดันนะกคุมเพราะอัลลอฮ์บอกว่าหากพวกเจ้าให้เราจะเพิ่มให้พวกเจ้าอีกอ่าใช่ไหมเพราะนั้นมันมีหลักของมันง่ายๆอย่างนี้แหละครับและอีกอย่างก็คือว่า ยิ่งถ้าหากว่าเราพยายามใกล้ชิดกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะเมตตาก็จะรักเราและจะประทานความสะดวกง่ายดกับเราและสิ่งที่อัลลอฮ์อยากให้เราทําก็คือเรื่องที่เป็นสุนัตไอฟัรดูลถ้าเราไม่ทํามีความผิดแล้วนะแต่ถ้าสุนัตมันจะยิ่งทาให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์สุบฮา,านะหัวตาลามากยิ่งขึ้นฮะดิษนบีบอกว่ามันแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าถ้าใครก็ตามที่ที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์แล้วใครก็ตามมาเป็นศัตรูกับคนเหล่านั้นอัลลอฮ์พร้อมจะจะตอบโต้แทนให้นี่คือความเมตาาที่อััลลเะะหใ้้นนนครรบพ เราก็ควรที่จะต้องทําฟัดดูให้เยอะทําสุนัตก็ต้องให้เยอะด้วยสุนัตมันเป็นภาคสมัครใจทําเท่าที่เราสามารถจะทําไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคเรื่องของน้ำหมาดหรือแม้กระทั่งเรื่องของสุนัตของอุ้มอ่สุนัตของฮัต์กืออะไรอุ้มรอเพราะฮัตเป็นฟัดดูใช่ไหมเขาบางขังคับแค่ชีวิตหนึ่งครั้งเดียวนะ <c oughs> ไม่ต้องไปทำกันทุกปีนะแ <c oughs> ม่จากไปทำฮัตทุกปีไม่ต้องฮนะ ให,ให้โอกาสคนอ,อื่นเขาบ้างเพราะว่าคือสถานที่จำพัดมนมีที่เดียวเรา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 ไปจังหวัดอื่นก็ไม่ได้ด้วยนะไปจำพัดที่จังหวัดอื่นได้ไหมไม่ได้นะต้องไปนู่นที่เดียวเลยต้องไปหมูกก่กาะอย่างเดียวเลยนไปที่อื่นไม่ได้ครับเอาเหรออะไรจะเดียวถามขนาดนั้นว่าว่าไงนะเขาว่าไงเขาเขาถามมาว่าคนป่วยลูกแฝบ,บนั่งละหมาดไม่ได้หาฝุ่นไม่ได้เดี๋ยวก่อนคนป่วยเขาอยู่คนเดียวเลยเหรอ ไม่ใช่ไม่เขามีคนดูแลไหมมันนี่ต้องมีคนดูแลนะไม่คืออย่างงี้ยไม่คือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อ๋อไม่ไม่มีปัญหาคือไอคนดูแลจะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มีปัญหาเพราะว่าเขาบอกว่าลุกไปอาบน้ำละหมาดไม่ได้ถูกไหมเมื่อลุกอาบไปอาบน้ำละหมาดไม่ได้ก็แปลว่ามันจะต้องมีคนช่วยเอาน้ํามาให้เขา หรือถ้าเป็นมุสลิมก็จะรู้ขั้นตอนว่าจะต้องล้างมือ,อยังไอองอะไรไงคือตรงนี้มันน่าจะต้องมีคนช่วยเพราะถ้าเขาทําเองไม่ได้เนี่ยมันอยู่แบบยังไงถ้าไม่มีคนผมมั่นใจว่ามันจะต้องมีคนช่วยนะเอาตีวก็มีคนช่วยก่อนนาตีว่ามีคนช่วยมีคนช่วยก็คือเอา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 อะไรละเอากระมังเอาเล็กๆอะไรใส่น้ามาแล้วก็คือมาอาบน้ำละหมาดให้เขาคือคืออาบแทนเขาอะอาบให้เขาอาบล้างมือบนปากอะไรพวกเนี้ยนะครับ อันนี้อันนี้อันนี้ในกรณีที่มีคนช่วยก่อนแต่ถ้ามันไม่มีคนช่วยจริงๆแล้วเขาไปลุลกจากเตียงไม่ได้ใช้ฝุ่นไอค้คำว่าหาฝุ่นไม่ได้คือฝุ่นที่มันอยู่ข้างๆนั้นแหละได้หมดเลย <c oughs> อ่าไม่ไม่ให้เอาฝุ่นเลยฮะไม่ต้องแป้งฝุ่น <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละครับนั่นแหละครับไม่ฮะ <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องครับอเอาฝุ่นเลยครับเพราะว่าเพราะว่าแตยามุมเขาใช้เขาเรียกใช้ฝุ่นดินที่สะอาดตามหลักมันคืออย่างนั้น ก็เอาฝุ่นธรรมดาอย่างนี้เลยฝุ่นที่มันอยู่ตามที่นอนอยู่ตามอะไรนี่แหละได้เลยอันนี้ในกรณีที่มันไม่ได้จริงๆนะแต่เพราะผมอยากจะให้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 ให,ให,ให,ให้ให้เต็มที่ก่อนหมายความว่าถึงเวลาละหมาดมันควรจะมีคนที่ไปอำนวยความสะดวกกับเขาตรงนี้เอาน้ําไปให้เขาอําน้ะละหมาดอะไรเงี้ยนะขอขอขอตอบแบบนี้แล้วเ,เป็นสองขอยักอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าถึงเวลาละหมาดควรจะมีตัวช่วยนิดนึงแต่ถ้ามันจําเป็นจริงๆไปไหนก็ไม่ได้แล้วเขาเองอยู่คนเดียวลุกไปไหนก็ไม่ได้ไปเอาน้ำเองก็ไม่ได้ฝุ่นแถวนั้นแหละครับได้เลย นะครับค่าผมได้นั่นแหละอันนั้นแหละตามนั้นเลย <Okay. S 1> เพราะว่ามันมันเป็นดารูร้อไปแล้วมันเป็นความความจําเป็นไปแล้วที่ซึ่งเขาทําเองไม่ได้แล้วแหละนะครับตามนั้นนะ <Okay. S 1> ได้ได้ได้เลยครับเหมือนเหมือนกับที่ตอบให้ให้ให้ลุงไปมาก่อนก่อนนั้นเนี้ยว่าในกรณีเงี้ยละหมาดรวมไปเลยได้แต่ย่อไม่ได้นะเพราะอ่ารวมไปเลยก็คือบายซูรี่รวมได้มักริบิชะรวมได้นะครับไอ้ที่มันรวมได้คือรวมได้เลย นะครับแต่ไม่ได้ยอ่อพิอเน้อลเปินเปิดหน่อยฮะเขาอบอกขยับแล้วเลือดออกเลือดออกตรงไหนอะท,ท,ที่ผ่าตัดก็ไม่ต้องขยับครับยกมือได้ไหม ก็เอาไม่ไม่ต้องไปไหนไกลไงถูกต้องฮะไปไหนไม่ได้แล้วไงถูกต้องครับตามนั้นเลยครับเพราะเราไปไหนไม่ได้ไงอ่าใช่เอาเท่าที่สามารถเท่าที่สามารถก็ฝุ่นก็ฝุ่นตรงนั้นเลยนะครับตามนั้นเลยแต่อย่างที่ผมบอกไงว่าถ้าจะถ้ามีคนดูแลน่าจะดีกว่ามันจะง่ายกว่าแต่ถ้าไม่มีคนดูแลแล้วก็จะอยู่ยังไงล่ะฮะมันใช่ใช่มันน่าจะต้องมีคนดูแล อันนี้ก็ต้องคือให้เป็นหน้าที่ของคนดูแลนิดนึงว่าถึงเวลาของการละหมาดก,ก็ให้มาหน่อย,ออยอก็ได้นนสิฮะคือจัดคืออย่างเงี้ยผมแต่ถ้ามีคนดูแลบริหารจัดการเวลานิดหนึง่งเช่นบ่ายกับอาซัดมันรวมกันได้ก็อเอาเวลาหนึง่งแค่นั้นมันแป๊บเดียวใช้เวลาประมาณ10นาที15นาทีแต่ถ้ามันไม่มีเลยจริงจริงเนี่ยอันนั้นค่อยๆว่ากันอย่างที่ผมบอกก็เอาฝุ่นตรงนั้นเลยเอาฝุ่นตรงนั้นเลยไม่ต้องไปไหนไกลแต่ถ้ามีคนดูแลเอาน้ําก่อนเอาน้ําก่อน นะครับเพราะตรงไหนที่แผลเพราะว่าไอ้ส่วนที่เราต้องอ่านนั้นละหมาดแล้วมันไม่มีปัญหาการโดนน้ําใช้น้ําแต่ถ้ามันโดนน้าไม่ได้อันนี้ใช้ฝุ่นได้เลยแต่ยามมุมได้เลยนะครับไม่ต้องแล้วครับเอาเอาเอาฟัดดูรักษาฟัดดูให้ให้ให้นิ่งสุนัตถ้าได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะแต่ฟัดดูต้องต้องให้ผ่านเพราะฟัดดูเนี่ยอย่างที่บอกถ้าจะไม่ละหมาดมีแค่สองกรณีแค่นั้นนะ อันนี้คือรือย่างหนึ่งนะมาดเท่าที่เราทําได้แม้กระทั่งคนเนี่ยถามว่าถ้าเราขยับไม่ได้จริงๆเนี่ยใช้อะไรใช้ใช้สายตาก็ยังได้เลยเอออันเนี้ยเอากระพริบตาเอาแล้วก็นึกว่าเรากลัวเราสื่อหยุดเราอะไรก็ว่าไปใช้ใช้การ้นะนกันแทนอันนี้มันคือเต็มที่แล้วเอาเอางั้นอีกขออีกข้อหนึ่งขออีกข้อหนึ่งจะได้จะได้จบจะได้จบจะเข้าสวรรค์ขอร้องทันทีใช่ไหม จะเข้าสวรรค์ของลัสุภะตลาเอาข้อสุดท้ายเลยแล้วกันว่าเมื่อกี้เราไล่เรียงมาว่าต้องอิหมานต่อเลาะออกห่างจากบาปใหญ่แล้วก็ทําสิ่งที่เป็นฟัรดูแล้วก็ทําสิ่งที่มันเป็นภาคสมัครใจแล้วก็พยายามทําสิ่งที่มันเป็นความดีเยอะๆทีนี้สิ่งที่เป็นความดีคืออะไรละ่ะสิ่งที่เป็นความดีก็ต้องมาดูก่อนว่าดีเนี่ยมันดีแบบไหนไม่ดีเพราะเราคิดเองหลักของศาสนาเราไม่ได้คิดว่านี่ดีอันนี้ไม่ดีไม่ใช่นะหลักของศาสนาเราเชื่อ ตามคําสั่งอลัลลอฮ์บอกอย่างนี้ว่าดีก็ดีนบีบอกนี้ดีดีนบีบอกไม่ดีคือไม่ดีเราจะไม่เอาไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวมาเป็นตัวกํากับเพราะอย่าลืมว่าถ้าถ้าเรื่องของศาสนาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจากการใช้อะไรนะใช้ใช้ใช้สมองของเราเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอย่างเช่นท่านอาลีบ,บอกว่าถ้าเรื่องศาสนาต้องต้องใช้สมองตัดสินเนี่ยเวลาเราเช็ดคุฟอ่าเขาบอกเวลาเช็ดคุฟเราคงต้องเช็ดใต้เท้าแล้วแหละ คบอันสมมุตินี่เป็นเท้านะข้างล่างเราเดินเดินเดินมันเปื้อนใช่ไหมเปื้อนแต่เวลาเขาเช็ดเขาเช็ดข้างบนเออทาไมเขาไม่เช็ดข้างล่างอ่ะเพราะศาสนา,าสั่งเราอย่างนั้นเอาล้อสั่งเราอย่างนั้นผู้ที่กําหนดกําหนดวิธีการสั่งเราแบบนั้นไง นั้นถึงบอกศาสนาเป็นเรื่องของการอะไรเรียนรู้และปฏิบัติตามงานที่เราบอกว่าดีไม่คิดเองครับงานที่เราบอกว่าดีเพราะอัลลอฮ์สั่งเพราะนบีทำ ah ah ถึงขีว่าดีเพราะฉะนั้นปัญหามันนึงเกิดไงว่าบ้านเราหลายหลายคนเนี่ยชอบคิดเองไงอันนี้น่าจะดีนี่น่าจะดีนี่น่าจะดีนี่น่าจะด,จะดีแล้วเราก็ทําสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ดีตามคําสั่งไงมันไม่ดีเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งมันไม่ดีเพราะนบีไม่ได้ทําแล้วสุดท้ายอ่ะถ้าไม่ถ้าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเท่ากับทําไมแล้วแหละเท่ากับเรากําลังฝ่าฝืนเรากําลัง เขาเรียกเรากาลังทําในสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่ใช่แบบอย่างขึ้นมาแล้วมันก็เข้าข่ายว่าเราทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับที่เราถือว่าเป็นความดีหลักผมเคยให้ไว้แล้ววิธีการพิจารณาว่าดีสองข้อหนึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนาแปลว่ามีแบบอย่างจากเนบ,บีอัลลอฮ์สั่งนับเป็นหนึ่งสองมีความอิคลาสในการปฏิบัติมีความอิคลาสในการปฏิบัติอส,ตสองอย่างแค่นั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเราเอาไปจับได้เช่นเรานมาด เรานามาดเราก็ไปดูว่าอัลลอฮ์สั่งไหมอ๋อมีนบีทําไหมทำเราอิคลาสไหมอิคลาสผ่านแค่นั้นแหละครับบริจาคอัลลอฮ์สั่งไหมสั่งนบีทํำไหมทำเราเราบริสุทธิ์ใจไหมบริสุทธิ์ใจผ่านต้องสองข้อนะแต่ถ้าหากว่าอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งนบีไม่ได้ทําแต่เราบอกเราบริสุทธิ์ใจร้อยเปอร์เซ็นต์อให้ล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยผ่านไหมไม่ผ่านเพราะเขาไม่ได้สั่งถูกไหมเพราะเขาไม่ได้สั่ง และอีกอย่างหลักมันง่ายคือว่าอิบารดาเนี่ยอิบาดาคือสิ่งที่เราทาระหว่งางผลบุญจากอัลลอฮ์อิบาดาจะทําก็ต่อเมื่ออัลลอฮ์สั่งจาไว้อิบาดาจะทําก็ต่อเมื่ออัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์สั่งในหมายรวมถึงนะบีทำด้วยนะอัลลอฮ์สั่งถ้าอัลลอฮ์ไม่สั่งไม่ต้องทําแค่นั้นเองง่ายไหมง่ายแต่ที่เป็นปัญหาเพราะเราคิดเองไงฮะพราะเราคิดเองว่าต้องแบบนี้สิแบบนี้สิแบบนี้สิถามว่าศาสนาใครอ่ะ ศาสนาคิดเออศาสนาคิดเองไม่ได้ในเมื่อเราบอกเราเป็นมุสลิมแปลว่าเรานับถือศาสนาอิสลามเพราะนั้นหลักการมันมีอยู่แบบนี้แหละครับความดีต่างๆที่เราบอกว่าเป็นความดีต้องเอาตามที่อัลลอฮ์สั่งและนบีทำและเราบริสุทธิ์ใจไม่ว่าจะเป็นนามาไม่ว่าจะเป็นฮัดไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่น,นะครับทั้งหมดเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ถือว่าเป็นความดีตามตามหลักการของอัสุบฮานะฮูวาตาลานั่นเองเอาละครับทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้ก็คือเงื่อนไข ในการที่จะทำให้เราเนี่ยได้เข้าสวรรค์ของลัสุบฮานะหัวตาลาซึ่งแน่นอนว่าเราทุกคนมีความมุ่งหวังมีความอยากที่จะได้ก็ขอดุอาแล้วกันนะครับว่าขอดุอาให้พวกเราเนี่ยอยู่ในคันลองศาสนาขอให้เรานั้นอยู่บนคันลองที่ถูกต้องและได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ของลัสุบฮานะหัวตาลานะครับวรสัลลัลลอฮุอะลัยนบีนัมุฮัมมัดวะฮันฮามดุลิลลาฮิรับบินอาลามฮิมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ